ภูกระพิกษุทั้งหลายภัยสีอย่างนี้เมื่อบุคคลกำลังลงน้ำพึงหวังได้คือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจระเข้ภัยเพราะน้ำวนภัยเพราะปลาร้ายภัยสีอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลกำลังลงน้ำพึงหวังได้ฉันใด ภัยสี่อย่างนี้ก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงหวังได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภัยเพราะคลื่นเป็นฉไหนกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า เราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วเป็นผู้อันทุกข์ครอบงำแล้ว,ท,ลวท่วมทับแล้วทำชะไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้ เพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้นผู้บวชแล้วอย่างนั้นว่าท่านพึงก้าวไปอย่างนี้ถอยกลับอย่างนี้ท่านพึงแลอย่างนี้ท่านพึงเหลียวอย่างนี้ท่านพึงคูเข้าอย่างนี้ท่านพึงเหยียดออกอย่างนี้ท่านพึงทรงสังคาติบาท และจีวรอ,อย่างนี้กุลบุตรนั้นย่อมมีความดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัดย่อมตักเตือนบ้างสั่งสอนบ้างซึ่งคนอื่นก็ภิกษุเหล่านี้เพียงคราวบุตรคราวหลานของเรายังมาสําคัญการที่จะพึงตักเตือนพร่ำสอนเรา เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไปกุลบุตรผู้นี้เรากล่าวว่ากลัวแต่ภัยเพราะคลื่นแล้วบอกคืนสิทกขาสึกไปคำว่าภัยเพราะคลื่นนี้เป็นชื่อของความคับใจด้วยสามารถความโกรธดูกระพิกษุทั้งหลาย ก็ภัยเพราะจรเข้เป็นฉนะันไหนกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าทำฉันไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้เพื่อนพรหมจันทร,ร์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนั้นว่า สิ่งนี้ท่านควรฉันสิ่งนี้ท่านไม่ควรฉันสิ่งนี้ท่านควรดื่มสิ่งนี้ท่านไม่ควรดื่มสิ่งเป็นกัปปิยะท่านควรฉันสิ่งเป็นอกัปปิยะท่านไม่ควรฉันสิ่งเป็นกัปปิยะท่านควรดื่มสิ่งเป็นอกัปปิยะท่านไม่ควรดื่ม ท่านควรฉันในการท่านไม่ควรฉันในวิการท่านควรดื่มในการท่านไม่ควรดื่มในวิการดังนี้กุลบุตรนั้นย่อมมีความดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤรัหัดปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็เคี้ยวกินสิ่งนั้นได้ ไม่ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ไม่เคี้ยวกินสิ่งนั้นได้ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใดก็บริโภคสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใดก็ไม่บริโภคสิ่งนั้นได้ปรารถนาจะดื่มสิ่งใดก็ดื่มสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะดื่มสิ่งใดก็ไม่ดื่มสิ่งนั้นได้ จะบริโภคสิ่งเป็นกัปปิยะก็ได้จะบริโภคสิ่งเป็นอกัปปิยะก็ได้จะดื่มสิ่งเป็นกัปปิยะก็ได้จะดื่มสิ่งเป็นอกัปปิยะก็ได้จะเคี้ยวกินในการก็ได้จะเคี้ยวกินในวิกาลก็ได้จะดื่มในการก็ได้จะดื่มในวิกาลก็ได้ ก็คฤหาบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาย่อมให้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคอันประณีตในวิกาลเวลากลางวันอันใดแก่เราทั้งหลายชะรอยภิกษุเหล่านั้นจะทำการห้ามปากในสิ่งนั้นเสียดังนี้เขาจึงบอกคืนสิกขาศึกไป กุลบุตรผู้นี้เรากล่าวว่ากลัวแต่ภัยเพราะจระเข้บอกคืนสิกขาศึกไปดูกระพิกษุทั้งหลายคำว่าภัยเพราะจระเข้นี้เป็นชื่อของความเป็นผู้เห็นแก่ท้องดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภัยเพราะน้ำวนเป็นฉไหน กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้เขาบวชแล้วอย่างนี้เวลาเช้านุ่งสบงแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังบ้านหรือนิคม ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติไม่สำรวมอินทรีย์เลยเขาเห็นคฤหาบอดีหรือบุตรคฤหาบอดีผู้เอิบอิ่มพร้อมพรั่งบําเรออยู่ด้วยกามคุณห้าเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัตเป็นผู้เอิบอิ่ม พร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าสมบัติก็มีอยู่ในสกุลเราสามารถจะบริโภคสมบัติและทำบุญได้ดังนี้เขาจึงบอกคืนสิิขาสึกไปกุลระบุตรผู้นี้เรากล่าวว่าผู้กลัวต่อภัยเพราะน้ำวนบอกคืนสิกขาสึกไป คําว่าภัยเพราะน้ำวนนี้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าดูกระรับภิกษุทั้งหลายก็ภัยเพราะปลาร้ายเป็นฉนัยกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าทำฉไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏได้เขาบวชแล้วอย่างนี้เวลาเช้านุ่งสบบงแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติไม่สำรวมอินทรีย์เลยเขาย่อมเห็นมาตุคาม ผู้นุ่งผ้าไม่ดีหรือห่มผ้าไม่ดีในบ้านหรือนิคมนั้นเพราะเหตุมาตุคามผู้นุ่งผ้าไม่ดีความกําหนัดย่อมตามกําจัดจิตของกุลบุตรนั้นเขามีจิตอันความกําหนัดตามกําจัดแล้วจึงบอกคืนสิกขาสึกไปกุลบุตรผู้นี้เรากล่าวว่า กลัวแต่ภัยเพราะปลาร้ายบอกคืนสิกขาสึกไปคำว่าภัยเพราะปลาร้ายนี้เป็นชื่อแห่งมาตุขามดูกระภิกษุทั้งหลายภัยสี่อย่างนี้แหละเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ พึงหวังได้